การสร้างบ้านสร้างเมืองแม้จะรีบประการใดต้องใช้เวลาไม่น้อยและทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จด้วยทหารหญิงและชายซึ่งมีหัวหมู่สุรเทพและองค์หญิงจันเจ้าโดยร่วมวงการพวกทหารหญิงก็ช่วยได้ทุกสิ่งไม่แพ้ชายความร้อนใจที่ไม่ทราบข่าวทางกรุงศรีอยุธยาจะเป็นประการใดแม้จะส่งคนที่ไว้ใจเพิ่มขึ้นอีก2 คนออกไปสืบข่าวก็หายเงียบการอยู่อย่างโดดเดี่ยวในเมืองลี้ลับไม่จะมีความสงบสุขอยู่ในขอบเขตศีลธรรมไม่มีการใช้เงินทองซื้อขายตัดกิเลสในตัวต่างหาความสงบสุขทางใจอยู่กันด้วยความเมตตาปราณีไม่สนใจในทางโลกมีก็แต่ความร้อนใจวันหนึ่งหัวหมู่สุรเทพได้ทูลให้องค์หญิงทราบว่าบัดนี้ทางกรุงศรีอยุธยาก็ไม่มีข่าวเป็นเรื่องน่าวิตกมากคนส่งข่าวมาเร็วก็คงจะเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ไม่ได้เพราะไม่รู้เรื่องเราได้สร้างบ้านเรือนแล้วองค์หญิงแม้จะร้อนใจห่วงในเสด็จพ่อทำให้ทรงนึกได้ว่าเสด็จพ่อทรงเขียนคำสั่งล่วงหน้าฝากไว้สั่งหญิงว่าหากสร้างบ้านเมืองลี้ลับเสร็จเรียบร้อยก็ให้มอบให้หัวหมู่สุรเทพทำพิธีฝังอาถรรพ์ตามคำสั่งแต่ก็ลืมไปเมื่อนึกได้องค์หญิงก็ได้ไปค้นนำมามอบให้หัวหมู่สุรเทพเพื่อจัดการตามรับสั่งต่อไปเมื่อหัวหมู่ได้รับคำสั่งก็รีบเปิดคำสั่งมีข้อความว่าเรามีความยินดีกับหัวหมู่สุรเทพและองค์หญิงที่รักของเราเมื่อสร้างบ้านสร้างเมืองบัดนี้ก็เสร็จแล้วความตั้งใจของเราจะให้บ้านเมืองแห่งนี้เป็นตัวอย่างที่อยู่ของคนดีมีศีลธรรมคนดีภายในไม่ให้ออกคนชั่วภายนอกไม่ให้เข้าทุกคนจะมีจิตใจบริสุทธิ์มีศีลธรรมมีแต่ความเมตตากรุณาปราณีเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวมีใจเดียวเหมือนกันความอิจฉาพยาบาทโกรธเคืองแข่งขันชิงเด่นอารมณ์ชั่วร้ายรุนแรงจะไม่มีในเมืองนี้เราขอชมเชยว่าหัวหมู่สุรเทพได้ทำการสิ่งที่ฝากฝังได้สำเร็จอย่างน่าพอใจตามที่เราคิดไว้ก่อนขอให้สุรเทพอยู่คุ้มครองลูกหญิงหากไม่มีเหตุจำเป็นก็ขออย่าได้ออกจากพระนครแห่งนี้พ่อขอให้ลูกหญิงและสุรเทพก็เหมือนลูกชายของพ่อขอได้นำเครื่องลงยันอักขระฝังอาถรรพ์ขอให้สุรเทพทำพิธีชุมนุมเทวดา4 ทิศจัดฝังหลักอาถรรพ์ไว้4 มุมเมืองซึ่งคนชั่วที่เข้ามาในเขตที่ฝังอาถรรพ์นี้จะอยู่ไม่ได้จะต้องมีอันเป็นไปจะอยู่ได้แต่ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดทั้งร่างกายและจิตใจระฆังพ่อมอบให้นั้นก็มีอาถรรพ์คนคิดชั่วใจบาปเมื่อได้ยินแล้วจะมีความรู้สึกปวดหัวร้าวทั่วทั้งร่างกายแล้วแก้วหูแทบแตกอยู่ไม่ได้หากคนบริสุทธิ์เมื่อได้ยินก็จะรับความชื่นชมปีติทางจิตใจทางร่างกายมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขขอให้สุรเทพจัดการทำตามพ่อสั่งมีคาถากำกับอยู่แล้วเมื่อองค์หญิงได้มอบสิ่งของให้แก่สุรเทพหัวหมู่จัดการตามรับสั่งของเสด็จในกรมทุกประการโดยตั้งที่บวงสรวงตามตำรับของเสด็จในกรม4 มุมเมืองก่อนจะเข้าถึงหมู่บ้านทั้ง4 ทิศโอมอ่านพระเวทประกาศให้เป็นนครลี้ลับเมืองแห่งความดี
มีศีลธรรมทางพวกที่มีหน้าที่เพาะปลูกก็หว่านข้าวหว่านถั่วงาเผือกมันและมะเขือฟักแฝงฟักทองแตงกวากล้วยอ้อยและปลูกฝ้ายสำหรับทอผ้ายกร่องขึ้นปลูกผลไม้ยืนต้นต่างๆซึ่งนับว่าสมบูรณ์อาหารพอจะเลี้ยงคนในหมู่บ้านไม่ขัดสนเพราะทุกคนช่วยกันทำมาหากินตามแต่ความสมัครความชำนาญไม่นานผลที่เพาะปลูกก็งอกงามอย่างน่าประหลาดเลี้ยงดูคนในหมู่บ้านอย่างมีความสุขสบายในหมู่บ้านสงบด้วยหลักของศีลธรรมทุกคนมีหลักของศีล5ข้อปฏิบัติพร้อมทั้งพรหมวิหาร4มีแต่ศีลธรรมบังคับใจคนไม่มีกฎหมายบ้านเมืองบังคับตัวคนปกครองด้วยธรรมเป็นอำนาจควรเรียกว่าสันตินครซึ่งเป็นนครที่อยู่ห่างไกลกับโลกภายนอกที่สกปรกโสมมเบียดเบียนกันการฆ่าฟันเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อชิงอำนาจเพื่อความโด่งดังแต่นครแห่งนี้ตรงกันข้ามมีแต่ความสงบทางจิตใจไม่อวดอ้างความดีหาแต่ความสงบคล้ายกับว่าอยู่อีกภพหนึ่งหรือมุมหนึ่งของโลกขาดการติดต่อกับโลกภายนอกจิตใจชาวบ้านชาวเมืองมีความแจ่มใสบริสุทธิ์ความทุกข์ร้อนเดือดร้อนในการครองชีพเรื่องปากท้องไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์ต่างมีจิตใจสูงเสียสละซึ่งกันและกันการสร้างบ้านสร้างเมืองลี้ลับซับซ้อนในครั้งนั้นทำให้ผู้คนเหล่านั้นลืมวันเดือนคืนที่ผ่านไปซึ่งไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปกี่คืนกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครสนใจเหมือนมีอาถรรพ์เมื่อสูงม้าเร็วเข้าไปสืบเรื่องทางเมืองหลวงพระนครศรีอยุธยานานแล้วพวกม้าเร็วก็ไม่ได้กลับมาส่งข่าวให้ทราบจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่รู้ความวิตกทุกข์ร้อนถึงเสด็จในกรมก็เกิดหวนนึกขึ้นมาทันทีเมื่อทุกอย่างในที่ได้รับมอบหมายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเฝ้ารอแต่ข่าวภายนอกให้ทหารมาเร็วส่งข่าวก็หายเงียบครั้นจะนำทหารออกไปเองก็เป็นการขัดรับสั่งเสด็จในกรมเพราะได้ขอให้ปกป้องรักษาองค์หญิงให้ปลอดภัยจึงทำให้หัวหมู่มีความกระวนกระวายใจคิดไม่ตกว่าจะทำอย่างไรดีเมื่อไม่มีทางอื่นก็จำเป็นต้องเลือกทหารใต้บังคับบัญชาที่มีความเฉลียวฉลาดอีก2 นายให้เดินทางไปในเมืองหลวงและพยายามทูลเชิญเสด็จในกรมให้เป็นผู้นำทางสู่นครสันติซึ่งบัดนี้ได้จะสร้างไว้โดยเรียบร้อยพอที่เสด็จมาประทับได้โดยปลอดภัยจากโลกภายนอกพร้อมทั้งฝึกซ้อมทหารทั้ง2ถึงการเดินทางและคอยหลบหลีกข้าศึกเมื่อกลับมาจะเข้าเมืองลี้ลับนี้จะต้องมอบยันอาถรรพ์ไว้ประจำตัวมิฉะนั้นก็จะหาทางเข้าไม่ได้เมื่อมอบให้เป็นที่เข้าใจกันดีแล้วก็ให้รีบไปแต่เวลานั้นโดยด่วนเมื่อพบเสด็จในกรมทูลให้ทรงทราบแล้วก็ให้รีบนำเสด็จมาโดยเร็วหากพระองค์ยังไม่เสร็จก็จงอยู่ใช้จนกว่าเสด็จมาได้หากมีเหตุขัดข้องประการใดก็ให้ผู้หนึ่งอยู่รับใช้พระองค์ท่านอีกผู้หนึ่งรีบมารายงานให้ทราบด่วนเมื่อทหารมาเร็วทั้ง2ได้ออกเดินทางจากสันตินครไปแล้วทางองค์หญิงและหัวหมู่สุรเทพก็เฝ้าคอยข่าวจากพระนครศรีอยุธยาด้วยจิตใจร้อนรนคืน1ขึ้น15ค่ำจันทร์เพ็ญสว่างทั่วท้องฟ้าอากาศแจ่มใสไม่มีเมฆหมอกสุรเทพขึ้นเฝ้าองค์หญิงบนตำหนักเมื่อเห็นองค์หญิงเศร้าส้อยถึงเสด็จพ่อก็ทูลเตือนว่าข้าพเจ้าได้ทูลให้องค์หญิงได้สติหลายครั้งแล้วกรุณาทรงนึกถึงอันเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นความเศร้าทุกข์กระวนกระวายใจนั้นกลับขาดสติเกิดความทุกข์แต่หาทำให้เหตุการณ์เหล่านั้นดีขึ้นไม่
มีแต่จะทำให้เกิดโทษทางร่างกายและจิตใจฉะนั้นขอให้องค์หญิงระงับพระทัยให้ปกติดังเดิมหาทางแจ่มใสสดชื่นให้แก่ชีวิตพวกข้าบริวารเห็นความเศร้าทุกคนก็ทุกไปด้วยหากองค์หญิงมีความสุขพวกข้าบริวารก็จะพลอยมีความสุขสนุกไปด้วยอันฝีมือดีดพินขององค์หญิงหรือเหล่าหญิงในหมู่พวกกระจับปีสีสออันวงมโหรีก็เป็นเยี่ยมเกินกว่าแห่งใดไม่แพ้ฝีมือแม่นธนูฉะนั้นควรแก่องค์หญิงจะจัดบรรเลงขึ้นเพื่อดับความเศร้าหมองลงให้ทุกคนได้รับความสบายใจในท่ามกลางแสงจันทร์ข้าพเจ้าหัวหมู่สุรเทพจะขอจดจำสำเนียงเสียงพินและหมู่มโหรีขององค์หญิงเพื่อฝังไว้ในดวงใจอันไม่รู้ลืมเมื่อข้าพเจ้าหัวหมู่สุรเทพหากมีเหตุจำเป็นต้องจากห่างไกลจากองค์หญิงก็จะได้ระลึกถึงเสียงพินและมโหรีในยามคืนเพ็ญเดือนหงายเสียงนั้นจะผ่านเข้าทางหูเจาะลึกเข้าไปแนบติดกับหัวใจอย่างไม่มีวันลืมเมื่อองค์หญิงได้ฟังคำทูลเป็นไหนก็ขวยอายพระทัยทรงแกล้งกลบเกลื่อนสั่งให้หมู่นักดนตรีชาวที่เตรียมบรรเลงดนตรีขึ้นในไม่ช้าองค์หญิงทรงดีดพินนำอย่างไพเราะเพื่อเอาใจสุรเทพและดนตรีก็บรรเลงขึ้นพร้อมกันในสถานที่ลี้ลับอย่างไพเราะเพราะพริ้งทำให้หมู่เหล่าบริวารทั้งหลายก็มีจิตใจสนุกสนานเบิกบานพอได้รับความสดใสแจ่มชื่นแจ่มใสทั่วทุกคนเมื่อนึกถึงคำของสุรเทพซึ่งองค์หญิงยกย่องบูชาในความเก่งกล้าและเฉลียวฉลาดกล้าหาญทำให้ความรู้สึกขององค์หญิงว่าสุรเทพผู้นี้เป็นยอดชายและจะจากพระองค์ไปไม่ได้แต่ฟังน้ำเสียงคืนนี้คิดแล้วก็ใจหายคิดว่าคำพูดของสุรเทพจะต้องจากไปอย่างไม่มีโอกาสจะได้พบกันอีกเมื่อคิดแล้วก็กระวนกระวายไม่สามารถจะอยู่สงบนิ่งได้จึงหยุดทรงพินเลยมอบให้หมู่เหล่านักดนตรีหญิงเหล่านั้นบรรเลงต่อไปองค์หญิงได้เสด็จมานอกตำหนักมีสุรเทพเป็นองครักษ์คอยเฝ้าอยู่ห่างๆภายใต้ต้นไม้ใหญ่อยู่ใต้แสงจันทร์บรรเพ็ญองค์หญิงทรงรับสั่งด้วยความลำบากจะออกมาได้เพราะความขวยอายว่าหัวหมู่สุรเทพทำไมจึงกล่าวกับองค์หญิงอย่างนั้นล่ะเหมือนว่าหัวหมู่จะต้องจากหญิงไปอย่างไม่มีวันจะกลับมาพบกันอีกทำให้หญิงหาความสบายใจไม่ได้เลยคิดแล้วเหมือนเป็นลางสังหรณ์หญิงไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นหญิงอยากให้สุรเทพอยู่กับหญิงตลอดไปหญิงพูดอย่างไม่อายหากหญิงไม่มีสุรเทพหญิงจะไม่มีความสุขตลอดไปในชาตินี้เมื่อสุรเทพได้ฟังคำรับสั่งขององค์หญิงก็ทูลตอบด้วยเสียงแสดงถึงความยุ่งยากภายในจิตใจว่าข้าพเจ้าก็ตั้งใจว่าจะรับใช้ฉลองพระคุณองค์หญิงผู้เป็นนายกว่าชีวิตของสุรเทพจะหาไม่แต่เหตุการณ์ทุกอย่างไม่เป็นที่แน่นอนเพราะภายนอกกำลังรบราฆ่าฟันเพื่อนร่วมชาติต้องล้มตายลงอย่างมากมายทั้งยังไม่ทราบข่าวเสด็จพ่อขององค์หญิงร้ายดีประการใดข้าพเจ้าเตือนใจตัวเองให้มีสติแต่สำหรับจิตใจของสุรเทพซึ่งจงรักภักดีต่อองค์หญิงและเสด็จในกลุ่มเท่านั้นที่ฝังแน่นตลอดไปเหมือนภูเขาใหญ่ไม่มีวันจะเคลื่อนที่ไปได้แม้จะถูกพายุหรือมหาภัยใดหากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นใดๆเกิดขึ้นก็ไม่ยอมจากองค์หญิงแต่เหตุการณ์อนาคตไม่แน่นอนต้องเตือนสติตัวไว้ก่อนเมื่อถึงเวลาเราจะได้มีสตินึกคิดได้องค์หญิงถอนพระทัยแล้วรับสั่งอย่างสงสารตนเองและสงสารสุรเทพว่าหญิงเห็นใจสุรเทพเป็นผู้สูงด้วยความกตัญญูและหญิงก็สงสารตนเองที่เกิดมาเป็นเจ้าอยู่ในราชนิกูลผู้สูงศักดิ์ไม่มีความเป็นอิสระต้องอยู่ในขอบเขตหญิงรู้ว่าเสด็จพ่อคงเห็นใจหญิงเข้าพระทัยหญิงดีถึงได้มีความคิดที่จะสร้างเมืองที่ลี้ลับ
เหมือนจะอยู่นอกเหนือเขตแดนเมืองมนุษย์เป็นอีกภพหนึ่งต่างหากเป็นโลกแห่งความดีมีศีลธรรมหากทหารทูลเสด็จมาถึงดินแดนนี้เมื่อไหร่เมื่อนั้นเราจะหายห่วงเพราะเราอยู่พร้อมหน้ากันเราจะมีความสุขความปรารถนาเสด็จพ่อคงไม่ขัดใจหญิงเป็นแน่ทั้งเป็นเวลาศึกสงครามกำลังติดบ้านเมืองหญิงก็จะขอให้เสด็จพ่อทรงถอดหญิงออกจากศักดิ์เจ้าได้เป็นอิสระสามัญชนสักทีหัวหมู่ก็จะพ้นจากคำปฏิญาณหัวหมู่สุรเทพได้ฟังองค์หญิงรับสั่งก็รู้สึกภายในพระทัยขององค์หญิงดีจึงก้มหน้าทูลว่าข้าพเจ้ารู้สึกองค์หญิงทรงเมตตาและกรุณาอันใหญ่ยิ่งของเสด็จในกรมแม้ข้าพเจ้าเป็นไพร่ก็จะขอซื่อสัตย์ต่อองค์หญิงตลอดไปแม้ในอกเต็มไปด้วยความรักมีอยู่ในองค์หญิงใจแทบจะระเบิดออกมาก็ยอมอกแตกตายดีกว่าทำให้องค์หญิงมีมนทินและเสียความสัตย์ไอ้สุรเทพก็จะยอมตายดีกว่าจนกว่าเสด็จพ่อขององค์หญิงจะเสด็จมาถึงและทรงเปลี่ยนสภาพเมืองลี้ลับอันนี้ให้ทุกคนมีอิสระได้และอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมความสุขอันยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นเพ็ญคืนนั้นนอกจากดวงเพ็ญส่งแสงสว่างกลางท้องฟ้าและเสียงกระจับปีสีสอบโมโหรีได้บรรเลงอย่างไพเราะตลอดเวลาและเป็นครั้งแรกคืนแรกที่องค์หญิงและหัวหมู่สุรเทพได้ระบายความรู้สึกออกมาด้วยทางวาจาหัวหมู่เป็นผู้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีมีจิตใจตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตรักษาสัตว์ปฏิญาณยิ่งด้วยชีวิตฉะนั้นจึงลดตนลงนั่งต่ำกว่าองค์หญิงผู้ถือว่าเป็นนายผู้มีพระคุณแม้องค์หญิงไม่ได้ถือพระองค์ก็ดีแต่สุรเทพหัวหมู่ก็รักษาระเบียบอย่างเคร่งครัดแม้ตัวเองจะรู้ตัวว่าได้หลงรักองค์หญิงอย่างถอนตัวไม่ขึ้นก็ดีแต่ก็มีสติมิได้ล่วงเกินใดๆต่อองค์หญิงนับว่าถือสัจจะเหนือสิ่งใดแม้ทั้งสองฝังความรักอยู่ในหัวใจต่างก็เข้าใจในรักกันดีความผูกพันในชีวิตรักระหว่างข้ากับเจ้าก็ถูกปิดอยู่ในหัวใจเพียงความรู้สึกทั้งสองฝ่ายด้วยความอดทนมีสติด้วยประเพณีกั้นกลางและในไม่ช้าทหารมาใช้สองนายที่ใช้ให้ไปบอกข่าวทางพระนครศรีอยุธยาได้กลับมาด้วยความสะบักสะบอมคล้ายแทบจะเอาชีวิตไม่รอดพร้อมได้รายงานถึงเหตุการณ์ในกรุงศรีอยุธยาอย่างละเอียดที่เกิดขึ้นอย่างพองสยองหัวความทารุณของศัตรูผู้เป็นข้าศึกดุร้ายหลังจากพระเจ้าอยู่หัวกรมหมื่นพรพินิจทรงลาผนวดออกมาช่วยราชการพระเจ้าเอกทัตพระเจ้าอยู่หัวได้รับสั่งให้อพยพผู้คนให้เข้าไปอยู่ภายในเมืองให้หมดแล้วตั้งป้อมนำเอาปืนใหญ่มายิงต่อสู้ข้าศึกพวกข้าศึกได้จับชาวไทยที่หนีเข้าป่าไม่ทันจะเข้าเมืองก็ไม่ได้ชายหญิงถูกจับมัดแล้วฆ่าฟันแล้วขนทิ้งลงในน้ำแดงเป็นสีเลือดศพลอยเป็นแผลน้ำกินไม่ได้เพราะกลิ่นศพและข่าวเลือดที่จับเอาไว้เป็นเฉลยก็มากพวกนี้ถูกเจาะข้างตะตุ่มใช้หวายร้อยเป็นพวงเพื่อป้องกันหนีเป็นพิธีที่ทารุณของมนุษย์ด้วยกันอย่างสาหัสไม่สนใจว่าจะอยู่หรือจะตายแต่แล้วข่าวว่าเจ้าแผ่นดินข้าศึกชื่ออลองพญายีมังลองก็สิ้นพระชนลงเพราะตั้งใจจะส่งปืนยิงมหาปราสาทราชวังหรือวัดบาอารามให้ถูกทำลายลงกรรมใดก่อขึ้นกรรมนั้นย่อมสนองไม่ว่าไพร่หรือเจ้าปืนที่ยิงออกไปนั้นได้ระเบิดแตกเสียก่อนต้องพระกายของกษัตริย์จอมทัพประชวรหนักพวกหมู่แม่ทัพนายกองข้าศึกตกใจที่ประมุขของตนประชวรหนักเช่นนี้ก็รีบเร่งให้เลิกทัพกลับประเทศตนโดยด่วนจัดทัพหลวงนำกษัตริย์ผู้จอมทัพที่เหี้ยมโหดรีบเดินทางออกไปทางด่านเมืองตากและจัดกองระวังหลังไว้ด้วยทหารจำนวนมากจัดทัพหลวง
นำกษัตริย์ผู้เป็นจอมทัพที่เหี้ยมโหดรีบเดินทางออกไปทางด่านเมืองตากและจัดกองระวังหลังไว้ด้วยทหารจำนวนมากเมื่อกองหลวงเร่งเดินทัพกลับพร้อมด้วยเจ้านายตนที่ประชวรนักพอถึงตำบลมอกะโลระหว่างแดนไทยแดนพม่าต่อกันกษัตริย์จอมทัพผู้ขาดศีลธรรมรุกรานชาติไทยทนพิษบาดแผลเดินทางต่อไปไม่ได้ก็ถึงแก่ที่บงคตในที่นั้นชี้ให้เป็นกรรมตามสนองหากไม่รุกรานไทยแล้วชีวิตขององค์กษัตริย์คงจะยืนยาวต่อไปเมื่อฝ่ายไทยทราบข่าวว่าข้าศึกยกกองทัพเร่งรีบไปแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็สั่งให้ทัพไทยติดตามทัพข้าศึกเพื่อตีให้พ่ายไปแต่ไปไม่ทันทัพข้าศึกเข้าสู่เขตแดนไกลแล้วจึงยกทัพกลับกรุงศรีอยุธยาเมื่อเสร็จศึกแล้วพระเจ้าเอกทัตรู้สึกว่าประชาชนขุนนางมุขมนตรีมีความนิยมชมชอบยกย่องพระอนุชาธิราชเจ้าอยู่หัวกรมขุนพรพินิจมากขึ้นเกรงว่าต่อไปพวกมุขมนตรีขุนนางประชาชนจะชิงราชสมบัติถวายพระเจ้าอยู่หัวกรมหลวงพรพินิจจึงคิดกำจัดเสียเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิจเข้าเฝ้าพระเจ้าเอกทัตทรงมีพระพักมึนตึงทอพระแสงดาบพาดพระเผาพร้อมทั้งข้าราชบริพารพร้อมอาวุธอยู่สองข้างทรงแสดงอาการท่าทางรังเกียจพระอนุชาร่วมราชการด้วยเกรงว่าจะมีผู้เคารพนับถือยกย่องมากกว่าพระองค์เกรงจะชิงราชสมบัติภายหลังเพราะมีสมัครพรรคพวกมากขึ้นขืนให้อยู่ร่วมกันต่อไปก็จะเป็นภัยต่อความเป็นใหญ่ของตนในราชบัลลังก์พระเจ้าเอกทัตจึงทรงแสดงกิริยาท่าทางให้พระอนุชาธิราชรู้ว่าพระองค์ไม่ประสงค์จะให้อยู่ร่วมในเสวตฉัตรเดียวกันพระอนุชาธิราชทรงรู้สึกว่าพระเชษฐาธิราชไม่ประสงค์มากีดขวางในราชการแผ่นดินต่อไปเพราะบัดนี้ว่างจากศึกแล้วแม้แต่ข้าราชการนายทหารที่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์พระเชษฐาธิราชก็จะคอยหาเรื่องกำจัดเพราะเชื่อคำสอพอยุยงยาเมื่อบ้านเมืองสงบแล้วทหารก็หมดหน้าที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิจก็ทรงคิดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลังก็รำพึงว่าพระองค์หาควรที่จะอยู่ขัดขวางพระทัยของพระเชษฐาธิราชผู้โง่เขลาซึ่งมีความโลภเมาอำนาจสามารถจะฆ่าได้แม้แต่พี่น้องหลงคำป้อยอหลงตัวเองหาความแน่นอนไม่ได้หากขืนอยู่ในคฤหัสถ์ต่อไปก็ย่อมมีภัยแก่พระองค์เองแน่นอนการที่มีพระราชองค์การให้เข้าเฝ้าถึงในพระที่นั่งหรือชักพระแสงดาบออกมาพาดพระเผาก็รู้ถึงความประสงค์ก็รีบทูลพระเจ้าพี่ว่าจะมอบอำนาจให้แก่เจ้าพี่องค์เดียวส่วนพระองค์จะขอลาไปผนวดต่อตามเดิมและจะอยู่ในบรรพชิตตลอดไปจะละทิ้งทางโลกทั้งหมดไม่ขอเข้ามาเกี่ยวข้องในราชการแผ่นดินอีกเมื่อพระเจ้าเอกทัตทรงฟังก็แน่พระทัยพระอนุชานี้รักษาสัตว์คงจะไม่ยุ่งกับราชสมบัติต่อไปก็ทรงอนุญาตให้ทรงผนวดได้ต่อไปเสร็จแล้วพระเจ้าอยู่หัวกรมขุนพรพินิจก็ถวายบังคมลาและเสด็จลงเรือพระที่นั่งไปทรงผนวดที่วัดโพทองคำหยาดเมื่อผนวดแล้วก็เสด็จจำพรรษาอยู่ณวัดประดู่ดังเดิมตั้งพระทัยแน่วแน่ไม่เกี่ยวกับทางโลกอีกต่อไปการว่างศึกได้ไม่นานนักบัดนี้ศึกในแผ่นดินพระเจ้าเอกทัตได้เริ่มขึ้นอีก
เป็นครั้งที่สองโดยพระเจ้าผู้กามองค์ใหม่ขึ้นครองราชเห็นว่าแผ่นดินไทยนั้นกำลังอ่อนแอไม่มีทหารที่เข้มแข็งถ้าทิ้งไว้ช้าไปคนไทยจะรวมกันเป็นปึกแผ่นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็จะเอาชนะยากและจะถูกล้างแค้นภายหลังฉะนั้นจึงไม่ยอมปล่อยให้คนไทยมีโอกาสตั้งตัวได้จึงรีบรับสั่งเกณฑ์ทัพมอบให้หรือให้มังมหานรทากับกามณียกพลเป็นกองหนุนเข้าตีทางด้านเหนือเชียงใหม่เดี๋ยวให้คนไทยมีโอกาสตั้งตัวได้จะเป็นภัยพระเจ้าเชียงใหม่มีพระราชสารลงมาถวายขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารขอให้ไทยจัดกองทัพขึ้นไปช่วยป้องกันข้าศึกสูงให้เกณฑ์กองทัพฝ่ายเหนือยกขึ้นไปช่วยเมืองเชียงใหม่แต่ไปไม่ทันเพราะเมืองเชียงใหม่ได้ถูกข้าศึกยึดครองแล้วเข้าล้อมเมืองเชียงใหม่ไว้เพียง 4-5 เดือนก็ยกพลเข้าปีนป่ายหักเอาเมืองเชียงใหม่ไว้ได้จับตัวพระเจ้าเชียงใหม่แล้วมังมหานรทาแม่ทัพข้าศึกก็ตั้งให้ปารกามณีเป็นผู้รักษาเมืองเชียงใหม่มีไพร่พลข้าศึกช่วยรักษาเมืองแล้วแม่ทัพข้าศึกก็คุมตัวเจ้าเชียงใหม่ไปยังผู้การประเทศเมื่อได้ทราบข่าวรายงานจากม้าเรียวทหารก็ความที่เกิดขึ้นในกรุงศรีอยุธยาและทหารม้าเรียวก็ได้หลบเข้าประตูเมืองได้พบกับเสด็จในกรมทรงฝากข่าวมายังองค์หญิงซึ่งกำลังรอคอยด้วยหัตถ์ไทยร้อนข่าวสารจากเสด็จพ่อขององค์หญิงได้มีมาว่าลูกหญิงเมื่อได้ทราบข่าวว่าทุกอย่างหมู่บ้านเมืองนครที่พ่อฝันถึงทราบว่าบัดนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วพ่อก็ดีใจเพราะอย่างไรลูกหญิงของพ่อก็ปลอดภัยซึ่งบัดนี้ในแผ่นดินไทยในกรุงศรีอยุธยาเมื่อข้าศึกจะสงบลงพักหนึ่งชั่วคราวคิดว่าข้าศึกคงจะยกทัพกลับมาอีกไม่น่าไว้ใจนักเพราะพวกข้าศึกมีกำลังเข้มแข็งไม่บอบช้ำส่วนฝ่ายเรานั้นบอบช้ำมากเพราะไพร่ฟ้าประชาชนทหารของชาติต้องสูญเสียไปมากยังไม่ทันตั้งตัวสงครามครั้งที่สามก็ติดตามมาอีกเปรียบเทียบไพร่พลของข้าศึกสงครามคราวก่อนแล้วข้าศึกก็สูญเสียไพร่พลไปเพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นชาวไทยเราต้องเสียไปมากมายก็ได้บอกว่าทหารของเราที่หัวหมู่สุรเทพส่งมานั้นต้องเสียชีวิตลงเพราะเขาช่วยการรบติดพันกับข้าศึกเวลานี้ทางกรุงศรีอยุธยาได้ปรับปรุงหอรบกำแพงที่ถูกทำลายเวลารบให้เข้มแข็งพ่อก็ต้องเป็นหัวแรงช่วยในเรื่องนี้อยู่บ้างจึงยังจากกรุงศรีอยุธยาไม่ได้พ่อขอให้ลูกมีความสุขความสบายหากเดินทางไปหาลูกเมื่อไหร่ลูกก็ไม่ต้องเป็นห่วงด้วยทหารคนสนิทของหัวหมู่มาอยู่กับพ่อสองคนเป็นผู้รู้ทางดีสุรเทพได้ส่งมาให้พ่อบัดนี้พ่อได้ส่งทหารคนหนึ่งกลับไปหาลูกเมื่อพ่อต้องเดินทางไปนครลี้ลับเมื่อใดพ่อจะให้ทหารอยู่อีกคนหนึ่งเป็นผู้นำทางไปบอกให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงอันโลกมนุษย์นี้ไม่มีเที่ยงแท้แน่นอนเมื่อยังมีจิตใจโลภโกรธหลงมัวเมาอำนาจอยู่การฆ่าฟันแย่งชิงอำนาจกันเป็นใหญ่เช่นนี้โลกก็ไม่มีอันอยู่ด้วยความสงบตลอดไปเพราะมนุษย์จิตใจต่ำขาดศีลธรรมพ่อสบายใจที่เมืองแห่งศีลธรรมได้เสร็จเรียบร้อยแล้วลูกหญิงก็ปลอดภัยจากการรบกวนทั้งสุรเทพอยู่คุ้มครองแล้วพ่อก็มีความสบายใจเมื่อองค์หญิงได้ทราบข่าวถึงเหตุการณ์ตลอดแล้วก็ค่อยคลายความห่วงลงบ้างเพราะอยู่ภายในเมืองลี้ลับนี้ไม่ได้ทราบข่าวโลกภายนอกตลอดวันคืนเดือนปีที่ผ่านไปรู้แต่เพียงคืนไหนจันทร์เพ็ญเต็มดวงก็พากันหาความสนุกรื่นเริง
ด้วยการเล่นดนตรีมโหรีเป็นที่สนุกสนานสบายใจทั่วไปการสร้างบ้านสร้างนครลี้ลับนั้นมิใช่จะทำได้อย่างง่ายๆรวดเร็วทันใจดังนิรมิตก็หาไม่เมสเซจพอที่คนจะเข้าไปอยู่ได้ก็ดีแต่ก็ยังมีการตกแต่งเพิ่มเติมออกไปหรือสร้างแบบรูปทรงให้สวยงามเป็นธรรมดาเมืองนี้เป็นเมืองลี้ลับมีอาถรรพ์หลงไว้ที่สี่มุมเมืองอยู่ในเมืองนี้จะหลงลืมเวลาที่ผ่านไปไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีเรื่องอายุจะผ่านไปช้านานเท่าใดก็ไม่สนใจเพราะต่างก็เพลิดเพลินสุขด้วยศีลธรรมสัจธรรมม้าเร็วซึ่งรู้ทางมาก่อนส่งไปสืบราชการในกรุงเมื่อได้ข่าวก็รีบมารายงานเมื่อมาถึงที่จำได้ก็มองหาป่าคลองทางเข้าสู่นครลี้ลับไม่ถูกมองเห็นเป็นดงไม้ริมน้ำตลอดไปมองไม่เห็นทางเข้าป่าคลองซึ่งมีอาถรรพ์แม้ต้นไม้ที่ตบตาข้าศึกนานมาแล้วจะถูกรื้อถอนทิ้งไปหมดก็ดีทหารม้าเร็วผู้นั้นนึกได้ถึงสิ่งอาถรรพ์ที่หัวหมูทำไว้ยังไม่เสื่อมจึงต้องยกมือขึ้นอธิษฐานว่าตนเป็นคนรับใช้เจ้านายผู้ซื่อสัตย์บัดนี้ข่าวด่วนเมื่ออธิษฐานแล้วจึงมองทางปากคลองเป็นสิ่งอัศจรรย์ยิ่งการมีผู้เห็นแบบนี้มากจึงตั้งชื่อคลองนี้ว่าคลองลับแลตั้งแต่โบราณมาข้าพเจ้าผู้เขียนคิดว่าปัจจุบันนี้คงเสื่อมลงหมดแล้วเหตุการณ์ทางภายนอกมีม้าเร็วทหารรีบมาส่งข่าวจากเมืองกรุงด่วนมาว่าบัดนี้ข้าศึกใหญ่เข้ามาประชิดติดกรุงศรีอยุธยาซึ่งข้าศึกได้ยกทัพช้างทัพม้ามากมายหวังจะทำลายกรุงศรีอยุธยาให้แหลกลานซึ่งมังมหานรธาเป็นแม่ทัพใหญ่ศึกคราวนี้ใหญ่หลวงกว่าครั้งก่อนเพราะช้างม้ามากมายข้าศึกยกพลมาทางด้านเหนือด้านใต้ทางกรุงศรีอยุธยาสั่งกวาดต้อนผู้คนเข้าไปในเมืองแล้วปิดประตูเมืองแน่นให้เกณฑ์พลรบขึ้นบนกำแพงหอรบใช้ปืนใหญ่ยิงโต้ตอบใช้หอกพุ่งซัดพวกไพร่พลข้าศึกและฝ่ายไทยต่างก็ล้มตายกันมากมายกรณ์ศึกครั้งที่สองแผ่นดินพระเจ้าเอกทัตมีพวกขุนนางข้าราชการประชาชนรีบไปขอร้องให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าฟ้าอุทุมพรกรมขุนพรพินิษฐ์ให้ลาผนวดออกช่วยราชการบ้านเมืองแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิเสธเพราะได้ทรงให้สัจจะกับพระเชษฐาธิราชพระเจ้าเอกทัตไว้แล้วว่าจะไม่ลาผนวดมาสู่ทางโลกอีกต่อไปพวกมุกอมาตประชาชนต่างก็เศร้ามองเห็นกรุงศรีอยุธยาคราวนี้คงจะอับจนสุดที่จะแก้ไขได้จากนั้นทางเสด็จในกรมก็ได้ทรงอักษรรีบให้ม้าเร็วทหารรับใช้คอยแอบแฝงหลบออกจากในกรุงด้วยความยากลำบากกว่าจะถึงสันตินครก็แรมเดือนเพราะคอยหลบทหารข้าศึกตลอดเวลากว่าจะถึงแล้วนำไปมอบให้หัวหมู่สุรเทพและองค์หญิงในอักษรนั้นมีความว่าบัดนี้บ้านเมืองคับขันเข้าขั้นชะตาขาดแล้วแม้พระเจ้าอยู่หัวเอกทัตจะจัดส่งทูตออกไปเจรจาการเมืองขอสงบศึกแต่แม่ทัพข้าศึกหายินยอมไม่คงจะเห็นว่าพระเจ้าเอกทัตนี้มีพระทัยลวนเรหาความแน่นอนไม่ได้หรืออาจจะเป็นโอกาสที่จะทำลายล้างชาติไทยไม่ให้ตั้งตัวติดต่อไปเนเหมียวมหาเสนาบดีแม่ทัพจิลจายะโสสามหาวว่าไทยเคยเป็นเมืองออกบัดนี้แข็งเมืองการยกกองทัพมาครั้งนี้จะตีเอาแผ่นดินไทยเป็นเมืองออกต่อไปไม่มีการเจรจาขอสงบศึกเมื่อไม่เป็นที่ตกลงแล้ว
ทูตไทยก็กลับมาทูลเหตุการณ์ที่เจรจาไม่ตกลงต่อพระเจ้าเอกทัตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้นิมนต์พระสงฆ์ที่เป็นราชาคณะซึ่งจำพรรษาอยู่วัดนอกเมืองให้มารวมอยู่ในเมืองทั้งหมดรวมทั้งอนุชาธิราชกรมขุนพรพินิจเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ที่วัดประดู่ก็นิมนต์เข้ามาอยู่วัดพระประดิษฐานภายในกำแพงเมืองพอได้ตั้งใจไว้แล้วจะยอมถวายชีวิตอยู่ร่วมกับพระอนุชาธิราชเจ้าอุทุมพรกรมขุนพรพินิจจึงได้ให้ทหารผู้รู้ทางกลับมาบอกหัวหมู่สุรเทพและลูกหญิงขออย่าได้เป็นห่วงพ่อเลยพ่อได้ตัดสินใจแล้วว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องตายเหมือนกันเพียงแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นเมื่อกรุงจะแตกก็ขอให้พ่อตายพร้อมกับญาติในราชวงศ์ในกรุงด้วยไม่อยากจะให้ผู้คนเขาเอาไปพูดว่ามือบ้านเมืองคับขันก็หนีไปแสวงหาความสุขขอให้ลูกหญิงและหัวหมู่จงปกครองไพร่บ้านในนครลี้ลับให้เป็นสุขเถิดพ่อนี้คิดว่าการส่งข่าวไม่มีโอกาสอีกแล้วสุดสิ้นกันเท่านี้องค์หญิงส่งอักษรของเสด็จพ่อเมื่อเพียงนี้ก็ขาดสติปล่อยความทุกข์เข้าคลองใจทรงคันแสงโฮออกมาอย่างลืมพระองค์ทรงอาลัยเสด็จพ่อปลิ่มว่าชีวิตจะออกมาจากร่างทรงร่ำไห้จนหมดพระสติทรงรำพันความดีของเสด็จพ่อมากมายพวกพี่เลี้ยงนางนมเมื่อเห็นอาการขององค์หญิงเช่นนี้ต่างก็ตกใจพากันห้อมล้อมปลอบประโลมองค์หญิงเมื่อต่างก็ได้ทราบเหตุการณ์ทางกรุงศรีอยุธยาและเสด็จในกรมจะไม่ยอมสละเชื้อพระวงศ์ไม่ยอมจากกรุงศรีอยุธยาได้มอบให้ม้าเร็วนำข่าวนี้มาบอกผู้คนในนครสันติต่างก็รำพันร้องไห้เจ้านายที่เคารพรักเสียงระงมไปทั่วหมู่บ้านไม่มีใครจะเว้นความเศร้าเสียได้แต่หัวหมู่สุรเทพเป็นผู้สติดีไม่ยอมให้ความทุกข์เข้ามาถึงความรู้สึกเกินไปได้ระงับไว้และพิจารณาควรทำสิ่งใดต่อไปเวลานั้นต่างนึกถึงกรุงศรีอยุธยาเมืองที่เคยสนุกสนานมีวัดวาอารามที่สวยงามพระราชวังสวยเหลืองอารามไปด้วยปราสาทเจดีย์สีทองเมื่อยามต้องแสงแดดเหมือนเมืองฟ้าเมืองสวรรค์บัดนี้กำลังถูกข้าศึกทำลายหัวหมู่คิดแล้วกัดฟันกำมือด้วยความแค้นเรียกเหล่าทหารที่มีอยู่มาปรึกษาถึงเหตุการณ์ข้างหน้าปล่อยให้องค์หญิงและหมู่สาวชาวแม่ทั้งหลายแสดงถึงความเศร้าโศกเสียใจกว่าจะระบายออกมาจากภายในผ่านไปอาการเศร้าก็ค่อยคลายลงเกิดสติขึ้นดับความทุกข์ลงได้ก็จะหารือกันต่อไปองหญิงนั้นมีสติดีความอาลัยเสียใจได้ระยะหนึ่งก็คิดได้ว่าการเศร้าโศกเสียใจไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยมีแต่ความระทมจิตใจเสื่อมโทรมลงมีแต่เกิดโทษทรงคิดเช่นนั้นก็ระงับใจหยุดเพื่อหาทางที่จะจัดการช่วยให้เสด็จพ่อพ้นภัยให้ได้เมื่อต่างก็ได้สติสะกดจิตด้วยความอดทนแล้วต่างก็หันหน้าเข้าหากันต่างหาความคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปให้ดีที่สุดสุรเทพหัวหมู่พูดขึ้นว่าตัวข้าพเจ้ากับเหล่าทหารร่วมตายเหล่านี้จะออกเดินทางเข้าไปในเมืองเพื่อหาโอกาสได้พบเสด็จในกรมก็จะกราบทูลให้ทรงเสด็จมาถึงนครสันติให้ได้แม้จะลำบากยากเย็นจะเสี่ยงชีวิตเพียงใดก็จะไม่ท้อถอยคราวนี้เราจะต้องเสี่ยงภัยเข้าไปในพระนครศรีอยุธยาก็จะได้ตัวเสด็จในกรมท่านมาถึงที่นี่คิดว่าคงไม่สายเกินไปเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่ข้าพเจ้าคิดว่าเพ
พี่น้องทหารทุกคนในที่นี้จะร่วมกับข้าพเจ้าเป็นใจเดียวกันไปต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูของแผ่นดินเพื่อช่วยเจ้านายเราไม่ยอมย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นหากมีผู้ใดไม่สมัครใจไปร่วมด้วยเราก็ไม่ว่าไม่บังคับเพราะถือกฎนครนี้ปกครองด้วยศีลธรรมเมื่อไม่มีใครยอมไปด้วยเราก็จะไปคนเดียวทหารเหล่านั้นทุกคนก็พูดเสียงเดียวกันว่ายินดีพลีชีวิตของตนขอติดตามหัวหมู่ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นหรือตายจะลำบากรับอันตรายเพียงใดก็ไม่ท้อถอยขอติดตามไปทุกหนแห่งหัวหมู่กล่าวขอบใจและเห็นใจทหารผู้ร่วมตายต่างก็มีหัวใจเด็ดเดียวเมื่อพวกทหารเป็นที่ตกลงกันว่าจะออกเดินทางจากหมู่บ้านนครแห่งความลี้ลับนี้แล้วก็กำหนดวันเวลาก็เข้าเฝ้าในตำหนักองค์หญิงทูลที่ได้ตกลงกันเพื่อจะรีบพาไปช่วยป้องกันเสด็จในกรมเสด็จพ่อขององค์หญิงเมื่อองค์หญิงทราบเรื่องที่หัวหมู่สุรเทพจะเดินทางออกจากนครลี้ลับก็หาความสบายพระทัยไม่ได้ทั้งห่วงเสด็จพ่อและหัวหมู่คนรักที่ต้องเดินทางจากไปเหตุการณ์ที่ทหารม้าเร็วส่งข่าวมาจากเมืองกลุ่มนั้นทำให้หลายคนมีความตระหนกตกใจแทบจะยั้งสติไม่อยู่ทำอะไรไม่ถูกแม้องค์หญิงจะทำจิตให้ปกติได้เมื่อเห็นความจริงการทุกโศกไม่เคยให้คุณเลยมีแต่โทษแต่เมื่อรู้ว่าหัวหมู่สุรเทพจะต้องจากไปก็ใจหายสิ่งที่องค์หญิงทรงมีความประสงค์ก็อยากจะอยู่ใกล้หัวหมู่สุรเทพตลอดเวลาก่อนที่จะออกเดินทางเพราะห่วงและอาลัยที่ต้องจากกันการจะออกเดินทางไปเมืองกรุงนั้นไม่ใช่เวลาเร็วนักเพราะส่วนมากสะดวกทางเรือหากเดินทางทางบกแล้วก็ไม่สะดวกเพราะข้าศึกตั้งค่ายหลายแห่งจึงสั่งคนออกสืบการผ่านทางน้ำจะปลอดภัยหรือไม่คนออกไปสืบตามลำน้ำกลับมาบอกว่าเวลานี้ตามลำน้ำปลอดภัยหากใกล้กรุงแล้วจะต้องขึ้นบกเพราะเรือรบของข้าศึกขึ้นล่องอยู่ตลอดเวลาหากใกล้กรุงมีทหารข้าศึกมากมายจะเดินทางกลางวันจะต้องได้รับความลำบากเพราะต้องประจนหน้ากับข้าศึกเมื่อสุรเทพคิดแล้วก็ตกลงทูลองค์หญิงว่าจะออกเดินทางแต่ย่ำรุ่งเช้าออกจากนครลี้ลับค่อยหาทางเล็ดลอดหลบหลีกพวกข้าศึกเพื่อเร่งเข้าเมืองหลวงคืนนั้นองค์หญิงทรงเศร้าหมองเมื่อทราบว่าหัวหมู่เตรียมออกเดินทางเมื่อจะทรงคิดได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเพราะกรรมในอดีตก็ดีแต่เหตุการณ์ที่นำความเศร้าสุดอะไรนั้นระดมมาในความรู้สึกแทบจะรับไม่ทันบางครั้งเผลอขาดสติองค์หญิงก็ทรงกันแสงร่ำไห้เมื่อได้สติก็หยุดคิดได้พิจารณาบังเอิญคืนนั้นเป็นคืนเพ็ญขึ้น15ค่ำจันทร์เต็มดวงเป็นคืนที่จะต้องแสดงดนตรีเป็นประจำแม้ภายในจิตใจยังขมขื่นเมื่อระลึกถึงเสด็จพ่ออยู่ในกรุงและพระญาติพระวงศ์ตกอยู่ในอันตรายเพราะข้าศึกศัตรูมุ่งที่จะทำลายเชื้อพระวงศ์ให้สุดสิ้นไปทั้งสงสารประชาชนที่ได้รับเคราะห์กรรมต้องเสียชีวิตลงมากมายทั้งได้รับความลำบากอดอยากอาหารทุกขององค์หญิงเทพจะทรงทนไม่ไหวแต่ก็ใช้สติพิจารณาชี้ให้เห็นนี่แหละกรรมของมนุษย์แต่ละคนจะต้องได้รับเมื่อถึงเวลาเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่พ้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นรู้สึกได้ทางใจ
หากใจไม่ยอมรับความทุกข์ความทุกข์ก็ไม่สามารถจะอยู่เหนือความรู้สึกได้แม้แต่ความตายกำลังจะเข้ามาใกล้จิตเราไม่รับไม่กลัวเมื่อไม่รับทุกข์นั้นก็ผ่านไปเพราะเข้าไม่ถึงความรู้สึกทางจิตใจทุกอย่างกลับเป็นของธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจิตก็เข้าปกติได้นี่คือรากแก้วของพระพุทธศาสนาฝังลึกอยู่ในจิตใจเป็นทางกำจัดทุกโศกเศร้าได้ด้วยปิดความรู้สึกไม่ให้เข้าถึงจิตใจเช่นองค์หญิงต้องผจญทุกข์ซึ่งกำลังใช้หลักธรรมทางศาสนามีสติไม่ยอมรับซึ่งล้วนแต่ทุกข์หนักๆทั้งสิ้นเมื่อทรงคิดตัดใจได้ก็สั่งทุกข์ลงก็สั่งให้พวกมโหรีกระจับปี่ดนตรีเข้าหมู่บรรเลงเพลงเพื่อเป็นการฉลองที่พวกทหารหาเหล่านี้ก่อนจะออกจากนครลี้ลับรับสั่งให้ทรงดีสีตีเป่าในวงมโหรีให้แสดงเต็มฝีมือตลอดรุ่งเริ่มแต่หลังเลี้ยงอาหารพอดวงจันทร์เต็มดวงคืนเพ่นขึ้นผลยอดหมายเสียงดนตรีบรรเลงขึ้นในกลางเมืองลี้ลับความชำนาญของเหล่าข้าหลวงแสดงอย่างเต็มฝีมือก็ดีเม้จะบรรเลงอย่างไพเราะเพียงใดก็ดีแต่ก็แฝงไว้ซึ่งเสียงเศร้าข้าหลวงขององค์หญิงบางคนบรรเลงไปแต่ก็น้ำตาไหลออกมาซึ่งระงับความรู้สึกไม่อยู่คืนนั้นองค์หญิงอยู่บนตำหนักได้เพียงครู่เดียวก็รีบออกมาภายนอกมีหัวหมู่สุรเทพติดตามมาด้วยเขาไปนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ท่ามกลางเสียงมโหรีที่กำลังบรรเลงสุรเทพนั่งต่ำลงกว่าองค์หญิงเพื่อแสดงความเคารพตามเคยต่างก็เงียบเสียงไม่ได้พูดหรือไม่ได้รับสั่งอะไรออกมาภายในจิตใจรู้สึกปั่นป่วนสับสนด้วยกันต่างก็อยากระบายความรู้สึกออกมาก่อนจากกันแต่ก็คิดอะไรไม่ออกว่าจะเอ่ยคำแรกว่าอะไรต่างนิ่งเงียบเหมือนต้องมนครู่หนึ่งหัวหมู่สุรเทพก็ทูลองค์หญิงขึ้นข้าพเจ้าหัวหมู่สุรเทพก็จะได้ทูลลาองค์หญิงเพื่อเดินทางเข้าไปในกรุงยังไม่รู้ว่าจะผจญต่อความยากลำบากเพียงใดและเมื่อใดจะได้กลับมานครลี้ลับนี้ความห่วงองค์หญิงนั้นก็แสนจะห่วงแต่ก็จำเป็นสำคัญที่สุดในชีวิตเพื่อไปอยู่ปกป้องภัยอันตรายให้แก่เสด็จพ่อขององค์หญิงและทูลให้เสด็จมายังนครแห่งนี้จะต้องเดินทางหากไม่จำเป็นก็ไม่อยากห่างองค์หญิงสุรเทพทูลองค์หญิงสั้นๆเศร้าๆองค์หญิงนิ่งฟังแล้วรับสั่งขึ้นว่าขอให้หญิงติดตามหัวหมู่ไปด้วยหญิงจะปลอมเป็นชายหากมีเหตุการณ์อะไรเราจะได้ช่วยกันหญิงไม่กลัวอะไรทั้งนั้นขอให้หญิงใกล้ชิดหัวหมู่ตลอดเวลาหัวหมู่ให้หญิงไปด้วยเถิดนะหญิงพอมีฝีมือจะป้องกันตัวเองได้เราเคยพลีชีวิตร่วมกันมาแล้วนะหัวหมู่ได้ยินรับสั่งก็ตกใจรีบห้ามว่าข้าพเจ้าจะพาองค์หญิงไปเสี่ยงชีวิตที่นั้นไม่ได้เด็ดขาดทั้งองค์หญิงก็มีหน้าที่ปกครองสันตินครแห่งนี้การไปคราวนี้มีอันตรายทุกฝีก้าวข้าพเจ้าไม่สามารถจะพาองค์หญิงฝ่าอันตรายเช่นนี้ไปได้เป็นอันขาดทั้งเสด็จพ่อขององค์หญิงพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงพระธิดาของพระองค์มากจึงได้ตั้งพระทัยมาสร้างนครลี้ลับเพื่อให้พระธิดาอยู่อย่างปลอดภัยหากข้าพเจ้าได้นำองค์หญิงฝ่าอันตรายเช่นนั้นข้าพเจ้าก็มีความผิดมากควรแก่การลงโทษหนักที่ไหนพระองค์ท่านจะยกโทษให้ขอให้องค์หญิงไตร่ตรองดูสิ่งสำคัญในชีวิตของข้าพเจ้าก็คือสัจจะพอรับการปฏิญาณจะสร้างนครลี้ลับเพื่อปกป้ององค์หญิงเพื่อองค์หญิงหลบซ่อนจะได้พ้นภัยข้าพเจ้ากลับฝ่าฝืนนำองค์หญิงไปสู่อันตรายความผิดข้อนี้หนีไม่พ้น
ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดอย่างหนักไม่ยอมให้อภัยตัวเองขอให้องค์หญิงเป็นที่รักจงช่วยข้าพเจ้ารักษาสัจจะไว้ด้วยแม้หัวใจข้าพเจ้าจะปวดร้าวเพียงใดจะต้องจากองค์หญิงแต่สัจจะย่อมอยู่เหนือความรักขอให้องค์หญิงเห็นใจทั้งการไปครั้งนี้เป็นเหตุการณ์จำเป็นเพื่อจะรับเสด็จพ่อองค์หญิงมาสู่นครบริรับโดยด่วนหากว่าไม่มีเสด็จพ่อองค์หญิงแล้วก็หมดทางไปสู่ความสำเร็จข้าพเจ้าจำเป็นต้องขัดพระทัยองค์หญิงเพราะการไปครั้งนี้เสี่ยงภัยต่อชีวิตข้าพเจ้าสุรเทพกับทหารร่วมใจล้วนๆไม่มีสิ่งใดเป็นห่วงการเคลื่อนไหวก็ว่องไวขอให้องค์หญิงทรงพิจารณาเห็นใจด้วยองค์หญิงตรัสด้วยถ้อยคำทรงน้อยพระทัยว่าพ่อสุรเทพยอดทหารของหญิงทำไมไม่ทำตามขอร้องของหญิงขออย่าให้องค์หญิงเป็นเจ้านึกว่าหญิงเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ใช่เจ้านายอะไรอีกแล้วหญิงจะมีความสุขยิ่งถ้าสุรเทพคิดอย่างหญิงนึกว่านี่ไม่ใช่กรุงศรีอยุธยาแล้วขอให้หญิงติดตามไปด้วยหญิงไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากแม้พบข้าศึกหญิงจะต่อสู้เคียงข้างสุรเทพเมื่อจะตายก็ขอให้ตายด้วยกัน